สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปขนาดทัวร์ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูบรรยากาศการตกปลาแม่น้ำเลยตกปลาบนสะพานนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับปกติแล้วก็จะเห็นแต่ตกปลาตรงริมตลิ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศการตกปลาอยู่บนสะพานโดยใช้เบ็ดฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่าเบ็ดฝรั่งเนาะแต่เบิ่งเหยื่อเด้อใช้เหยื่อใช้เดือนครับใช้เดือนเลยเนาะครับใช้เหยื่อใช้เดือนเลยนะครับมาตกบ่อยป่ะก็กับทุกวันอยู่ครับเกือบทุกวันเลยเนาะโอ้สุดยอดครับมากลางคืนครับโอ้เหมือนบ่ครับอันนี้ก็นักตกปลาสุดหล่อของเรานะครับนี่จ่อนเบ็ดไว้แล้วครับอันนี้ความสูงจากพื้นก็ราวสัก12เมตร15เมตรไม่เห็นนะครับอ๋อตรงนั้นไงอ๋อเห็นแล้วนี่ก็กินลมชมวิวไปด้วยนะครับตกปลาไปด้วยโดยมากปลาอย่างใดฮะปลากดเนาะปลากดนะครับโดยมากเราก็จะได้ปลากดเดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเลยสภาพตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับน้ำก็เริ่มลดลงไปแล้วกับน้ำเลยช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่ามีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับสะพานก็จะสั่นสั่นก็จะเหมือนจะเสียวหน่อยนะครับเหมือนจะเสียวหน่อยก็ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับมันจะได้กินหรือเปล่าวันนี้นะแต่ก็ที่เหนือกว่านั้นก็คือความสามารถแล้วครับตรงนี้จะเป็นสะพานแห่งที่2ครับสะพานแห่งแรกอยู่ตรงด้านนู้นนะครับด้านนี้จะเป็นสะพานแห่งแรกตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแห่งที่2แล้วก็สะพานแห่งที่3ก็จะอยู่ตรงด้านนู้นนะครับตรงแถวฟักเลยใกล้ๆกับบ้านฟักเลยนะครับตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีสะพานนะครับเมื่อก่อนเป็นสะพานเล็กๆตรงบริเวณนี้แล้วก็มันพังสมัยเป็นเด็กผมก็มาอาบน้ำอยู่แถวท่านี้อยู่นะครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นทางขาดนะครับไม่มีไม่ใช่ทางผ่านเขาเพิ่งมาทำสะพานใหม่ช่วงนี้เองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างมีบ้างข้างล่างมีบ้างมีอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศข้างล่างก่อนว่าเพื่อนตกปลายังไงนะครับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาก่อนผมขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูข้างล่างใต้สะพานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศของบริเวณสะพานนะครับโอ้มีแฮนด์โมไซด้วยไปดูกันโอ้โหนี่ลงไปนี่ก็ชันอยู่นะไม่ธรรมดานะแต่ชันอยู่นะครับชันอยู่คิดดูมือเราต้องเกาะไว้นะโอ้ลงไปนี่อันตรายเหมือนกันนะครับโอ้แล้วคนลงไปทางไหนล่ะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะต้องถามเพื่อนก่อนว่ามันไปทางไหนลงไม่ได้นะครับมันชันมากเดี๋ยวเราไปอีกลงอีกทางหนึ่งด้านนี้นะครับตรงด้านนู้นลงได้อยู่ผมว่าแล้วมันชันลุกมามันชันมากเลยตรงนี้เนี่ยลงได้ไหมเนี่ย
มันทำไมชันอย่างนี้วะโอ้ตรงนี้ก็ไม่ชันเท่าไหร่นะลองดูจ้ะโอ้ยไงเขามาทางด้านนู้นเดี๋ยวเราต้องกระโดดโอ้โหโอ้โหไปดูนะกำลังมาด้านนี้โอ้ลุยมากเลยโอ้หลอดอะไรเต็มเลยนี่จะเป็นบรรยากาศใต้สะพานอึ๊บจะไปลงไปได้ไหมโอ้ยากเหมือนกันนะไปยากเหมือนกันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยโอ้สะพานนี่ไงลงไปได้หรอถ้าเรามาทางนี้มาไม่ได้นะครับมันชันมากเลยตรงนี้โอ้กระโดดลงมาที่เมื่อกี้สูงนะครับยุงเยอะยุงเยอะได้บ่เพิ่งมาบ่โอ้โหเสียนปลาของเราอีก2ท่านอยู่ตรงนี้โอ้ลุยลงมาเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าจะได้บ่นะปลามันบ้วนด้วยเนี่ยผมเนี่ยครับตีเบ็ดลงมาอ๋อตีเบ็ดบ่โอ้เสียงเบ็ดอันนี้ก็จะเป็นนี้คล้ายๆสายเส้นเบ็ดบ่เนี่ยตรงนี้นะมีเบ็ดลอยอยู่นะครับตรงนี้นะเบ็ดมันก็ยังเบ็ดเห็นไหมด้านบนเห็นแต่คันเบ็ดนะครับอันนี้มานานแล้วบ่ข้าก็มาครับผมเห็นบ่ที่มานะครับได้บ่บ่หันได้จากโตได้เนาะยังบ่หันได้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้ตรงนั้นนี่กำลังลงดางด้วยน่ะครับลงดางหรือลงแห่เฮ้ยตรงนั้นน่ะครับครับเขาจะเอาแห่กับดักอ๋อเป็นกับดักเนาะครับตรงนั้นก็จะเป็นกับดักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงด้านนู้นอันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับอันนี้ก็คงจะใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าที่ปลาจะกินขอบคุณหลายๆด้วยครับผมเก็บภาพบรรยากาศนะตอนนี้ก็ลุยนะลุยมากเลยนะครับซอกแซกไปดูคนนั้นคนนี้ตบปลาลุยป่าลุยดงเข้าไปเก็บภาพมานะครับขึ้นได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยเอ้ยฮึโอ้ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปด้านบนไปด้านบนกันต่อนะเดี๋ยวจะไปดู
เพื่อนใส่ดางก่อนนะครับจะไปดูเพื่อนใส่ดางก่อนแล้วจะกลับมาดูตกปลาบนสะพานอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นยากอยู่นะฮึบโอ้จบๆต้องดึงนะครับโอ้โหลูกขาเขาขาดการหาปลาที่หนึ่งกันนะครับตรงนี้นี่ก็ทำทิศทางแรงลมแรงทำห้างที่เฉยเลยเฮ็ดเนี่ยครับวันนี้เฮ็ดเนี่ยครับเนี่ยโอ้เฮ็ดแพไว้ตกปลาทำแพไว้ตกปลาที่เฉยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตกนะครับกำลังทำแพไว้ทำเพิงไว้สำหรับที่ตกปลาโอ้ตรงนี้ก็มีปลานะครับเนี่ยเอาทดสอบสิทดสอบพี่ชายไม่แตกครับเออนี่ของจริงนี่นะนี่นะนี่เดี๋ยวผมยูทูบป่ะครับเนี่ยเออช่องธนาออนทัวร์เออนี่ไงต้องเจอของจริงเนี่ยเอานั้นไม่แตกโอ้แตกแล้วแตกแล้วครับแตกแล้วนี่ต้องเจอของจริงนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ไหนหลังจากที่ผมไปดูเขาตกปลามาแล้วเหนื่อยครับมาแวะทานน้ำแถวใกล้ๆตรงนี้มันจะอยู่บริเวณใกล้ๆคอสะพานพอดีเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ก็มีเมนูเยอะนะครับนะชาลมเย็นชาเขียวมอคค่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็สำคัญคือราคานี่ประหยัดเนี่ยผมก็ได้มา1 แก้วนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะนี่เดี๋ยวก็ชิมน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูการตกปลาต่อนะครับสำหรับวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยตรงขึ้นสะพานอะลงไปแล้วก็ปีนขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยครับโอเคได้เลยแม่ค้าของเราก็พร้อมบริการให้น้ำเย็นๆในรูปฝั่ง3-5นะสแกนได้เลยราคานี้สุดยอดถ้าเวลามันกินนี่เขาจะรู้สึกป่ะจะรู้สึกมันจะดึงเลยเนาะเออมันจะดึงเลยนะครับถ้ากรณีมันกินเนาะมันจะดึงจริงๆเลยดึงไปเลยว่ากระชากไปเลยเนาะเราจะรู้สึกได้เลยนะครับอันนี้ถ้ามันไม่กินมันก็จะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเรียนบอก